มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์พัฒนาการศึกษาไทยเพื่อปวงชนและแผ่นดินเกิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆแล้วไปด้วยนะครับนกพรัตเรียกรายเฉวียนฉวัดวิ่งมีนกพรัตอ่ะ9อย่างใช่ไหมฮะอยู่ตรงนี้ทำไมเธอเป็นอะไรกันนักกันหนาทำไมเธอจะไม่ถูเธอเป็นใครเธอใหญ่มาจากไหนพวกเราไม่ถูพวกเราไม่ถูเรียนป.5ไงป.4เนี่ยมันเราไม่ถูครูครับเราไม่ถูกระจกได้ไหมคะอีกเลยเราเช็คได้ไหมคะอีกนิดก็เสนอทางออกให้ครูครูก็ไม่ยอมวันนี้นะครับได้มาอบรมในหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทยครับโดยวิทยากรก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์คล้ายสุวรรณครับและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปฏิพันธ์อุทยานุกูลครับบรรยากาศในห้องเรียนนะครับก็คือสนุกทุกอย่างเลยครับทำให้เราสนใจในสิ่งที่วิทยากรนะครับสอนแล้วก็แนะนำมาครับความรู้นะครับก็จะนำไปใช้ในการพัฒนาทางด้านการสอนครับเพื่อให้มีสิ่งใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆไปสอนนักเรียนครับเราต้องดูด้วยว่าจะได้ภาษาเราไปดีไหมวันนี้แดดดีพูดเป็นภาษาคอว่าวันขั้นหนีขี้แดดแค่ดีขี้โอ้อีกรอบนึงวันขั้นหนีขี้แดดแค่ดีขี้เยี่ยมมากขอบคุณมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์นะครับที่จัดกิจกรรมดีๆจัดการอบรมดีๆนะครับเพื่อให้คุณครูทุกๆท่านที่เข้าอบรมนะครับได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้ความรู้ใหม่ๆเพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ครับความสำเร็จของการจัดโครงการจะเป็นประโยชน์แก่ครูอาจารย์ในการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาต่อประเทศชาติและตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน